ปันการในสหรัฐเปิดให้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 4.15% และ Apple เผยว่าเคยทดสอบพอร์ต Lightning ใน iPhone 15มาก่อนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นพอร์ต USB-C ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้วันที่24เมษายน2023นะคะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมข่าวแรกนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่องไอมด Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเมื่อวันที่17เมษายน2023ที่ผ่านมานะคะตามเวลาท้องถิ่นเลยเนี่ย Apple ได้ประกาศเปิดให้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 4.15% ในสหรัฐค่ะผู้ใช้ Apple Card นะคะในสหรัฐเนี่ยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถเลือกเป็น Daily Cash เพื่อเข้าสู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้แล้วด้วยโดยบัญชีดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือกันกับ Goldman Sachs นะคะที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15% เลยทีเดียวค่ะและ Apple นะคะเขาก็เคลมไว้ว่าดอกเบี้ยที่เขาให้เนี่ยสูงกว่าที่อื่นถึง10เท่าเลยซึ่งจุดที่น่าสนใจของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ Apple นะคะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีเงินฝากขั้นต่ำไม่มีกำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำและผู้ใช้นะคะสามารถจัดการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้เลยที่ Apple Card ใน App Wallet นะคะซึ่งก็จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ iOS 16.4 หรือใหม่กว่าขึ้นไปค่ะสำหรับ Apple Card ที่เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบใหม่นี้นะคะเปิดให้บริการในสหรัฐเท่านั้นนะคะแต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจด้านการเงินของ Apple เลยทีเดียวนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่า Apple Card เนี่ยจะเข้ามาให้บริการในไทยหรือเปล่าค่ะ Apple เตรียมเปิดให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและอัปเดตข้อมูลการชำระเงินได้เลยในแอปนะคะกรณีที่เจอกับปัญหาการเรียกเก็บเงินสมัครรับบริการค่ะก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากว่าผู้ใช้มีปัญหาการเรียกเก็บเงินสมัครรับบริการนะคะอย่างเช่นบัญชีธนาคารบัตรเครดิตที่ตัดเงินไม่ได้ตอนต่ออายุสมาชิกของแอปต่างๆนะคะก็จะต้องเข้าไปที่หน้าการตั้งค่า Apple ID ให้ไปอัปเดตข้อมูลหรือว่าเพิ่มวิธีการชำระเงินแบบใหม่ซึ่งก็ค่อนข้างเสียเวลาเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย Apple เขาได้ประกาศอัปเดตใหม่แล้วนะคะว่าผู้ใช้เนี่ยถ้าเจอปัญหาการเรียกเก็บเงินสมัครรับบริการอย่างเช่นต่ออายุไม่ได้ก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องออกจากแอปแล้วก็เข้าไปหน้าการตั้งค่าอีกทีค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจะใช้ StoreKit นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยนักพัฒนาสามารถทดสอบคุณสมบัตินี้ได้เลยค่ะและคุณสมบัตินี้นะคะก็จะต้องใช้ iOS 16.4 iPadOS 16.4 หรือใหม่กว่าโดย Apple เผยว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้ในช่วงซัมเมอร์ของสหรัฐนะคะหรือตั้งแต่เดือนมิถุนายน2023เป็นต้นไปค่ะ Apple BKC เป็น Apple Store แห่งแรกในเมืองมุมไบประเทศอินเดียที่เปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะ Apple BKC ที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียเนี่ยได้เปิดทำการเป็นวันแรกซึ่งบรรยากาศวันแรกนะคะก็ดูคลึกครื้นมากๆเลยนะคะและ Apple BKC นะคะเป็น Apple Store แห่งแรกในประเทศอินเดียด้วยนะคะที่ตั้งอยู่ในบันดราคูล่าคอมเพล็กซ์ย่านการเงินศิลปะและความบันเทิงในเมืองมุมไบค่ะและจุดเด่นของ Apple BKC นะคะเป็น Apple Store ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกค่ะมีการใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ปราศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เลยหลังจากที่เปิดทำการ Apple BKC ไปแล้วนะคะก็ได้เปิดทำการ Apple Sake ที่เป็น Apple Store แห่งที่2ในอินเดียด้วยนะคะโดยเปิดทำการไปเมื่อวันที่20เมษายน2023ตามเวลาท้องถิ่นอินเดียที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่า Apple Sake นี้นะคะมีกำหนดการเปิดทำการหลังจากสาขาแรกเพียงแค่2วันเท่านั้นเรียกได้ว่า Apple Store ในประเทศอินเดียเนี่ยเปิดทำการติดกันเลยนะคะและ Apple Sake นี้เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองนิวเดลีประเทศอินเดียใจกลางเมืองหลวงของประเทศเลยนะคะและแน่นอนว่า Apple Sake นี้เนี่ยจะเป็นหน้าร้านอีกแห่งที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% มีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมากกว่า70คนและสามารถสื่อสารได้มากกว่า15ภาษาเลยทีเดียวค่ะBloomberg รายงานว่างาน WWDC 23ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5-9 มิถุนายนนี้นะคะอาจจะใช้เวลานานเกิน2ชั่วโมง30นาทีเลยค่ะ Apple จะเริ่มถ่ายทอดสดวันที่6มิถุนายน2023เวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งจากรายงานที่ Bloomberg นะคะบอกว่า Keynote อาจจะใช้เวลานานเกิน2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากซอฟต์แวร์ที่มีการเปิดตัวมากมายหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีสินค้าใหม่เปิดตัวด้วยค่ะส่วนรูปแบบการจัดงานนี้นะคะ Apple ก็อาจจะผ่อนปรนให้นักพัฒนาและผู้ร่วมงานเข้าห้องประชุมเพื่อรับชม Keynote ได้โดย Apple จะประกาศข้อมูลกำหนดการและเงื่อนไขการเข้าร่วมงานอีกครั้งนะคะส่วนชาวไทยอย่างเรานะคะก็รอรับชมทางออนไลน์ในช่วงกลางดึกกันเหมือนเดิมค่ะ
ข่าวต่อไปนะคะไม่รู้ว่า iPhone 15จะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C จริงหรือเปล่าแต่ว่ารายงานเผยว่าแรกๆเนี่ย Apple ได้เคยทดสอบพอร์ต Lightning ใน iPhone 15มาก่อนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นพอร์ต USB-C ในภายหลังค่ะMacRumors ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากโพสต์ของผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะคะที่ในช่วงแรกของการพัฒนา iPhone 15ในช่วงเดือนมกราคมปี2022เนี่ย Apple บอกว่าได้ทดสอบพอร์ต Lightning ใน iPhone 15ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นทดสอบพอร์ต USB-C ค่ะจึงเป็นไปได้ว่าในช่วงแรก Apple เนี่ยยังคงต้องการใช้พอร์ต Lightning ใน iPhone อยู่แต่ด้วยหลายๆเหตุผลนะคะจึงเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากข้อบังคับของ EU ด้วยค่ะสำหรับพอร์ต Lightning นะคะมีมาตั้งแต่ iPhone 5มาจนถึง iPhone 14เลยนะคะโดย iPhone 15นะคะก็มีรายงานว่าจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ค่ะส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะคะอย่างเช่น AirPods AirPods Max Magic Mouse เนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C เช่นกันในภายหลังค่ะและข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะ MacBook Air 15นิ้วชิป M2 หรือว่าจะมาพร้อมกับ2ตัวเลือกแต่ว่าไม่มีชิป M2 Pro ให้ลูกค้าเลือกค่ะกัวหมิงจีนะคะได้รายงานข้อมูลว่า MacBook Air 15นิ้วชิป M2 ตัวใหม่นี้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวเลือกด้วยกันนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นชิป M2 ที่มีจำนวนคอของชิปประมวลผลที่แตกต่างกันเหมือนกับรุ่น13นิ้วที่ขายอยู่นั่นเองค่ะถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือ MacBook Air 15นิ้วชิป M2 เนี่ยก็จะยังคงมีตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งชิปเหมือนกับรุ่น13นิ้วแต่ว่าจะไม่มีชิปที่ท็อปกว่าอย่างชิป M2 Pro ให้เลือกนั่นเองค่ะกัวหมิงจีนะคะยืนยันว่า MacBook รุ่น15นิ้วเนี่ยจะยังอยู่ในไลน์ของ MacBook Air ต่อไปนะคะไม่ได้เปิดเป็นไลน์ใหม่ของ MacBook Air แต่อย่างใดเลยหมายความว่าก็จะเป็น MacBook Air รุ่นจอใหญ่นั่นเองค่ะสำหรับการเปิดตัวนี้เนี่ยก็คาดว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 23ที่จะเกิดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนะคะยังไงก็ต้องมารอดูกันว่า MacBook Air 15นิ้วชิป M2 เนี่ยจะเปิดตัวจริงหรือเปล่าค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์กันแบบนี้นะคะคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ